าดูขั้นตอนของการจำสตาร์ทนะครับเมื่อรถหมดแบตนะครับเราจะคีบนะครับลบนะครับจากรถที่หมดแบตนะครับไปที่รถคันที่มาจำสตาร์ทนะครับจากนั้นก็คีบขั้วบวกนะครับจากรถที่มาจำสตาร์ทนะครับไปที่รถนะครับที่หมดแบตนะครับจากนั้นก็ไปสตาร์ทครับเรียบร้อยครับก็ติดไปนั้นเรียบร้อยนะฮะในขั้นตอนของการถอดนะครับมาดูขั้นตอนของการถอดครับจะถอดขั้วบวกก่อนนะครับจากนั้นถึงจะถอดขั้วลบนะครับก็เป็นอันเสร็จ